ูนย์คุณธรรมได้พัฒนานะคะโมเดลค่ะจังหวัดคุณธรรม4ภาคโดยมีการนำร่องเลยนะคะว่าในแต่ละภาคเนี่ยเอาจังหวัดไหนนะคะขึ้นมาเป็นโมเดลในเรื่องของคุณธรรมอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยก็จะเลือกที่จังหวัดพัทลุงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเลือกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศในภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืนค่ะนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดเผยทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสู่การปฏิรูปปี2558โดยระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นด้วยสะท้อนผ่านพฤติกรรมต่างๆทั้งการทุจริตการขาดระเบียบวินัยและขาดความรับผิดชอบส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศชาติเป็นอย่างมากค่ะทางนี้ได้ดำเนินการโดยให้ศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระหรือแม้แต่ชุมชนเดินหน้าแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทยสร้างค่านิยมสู่เป้าหมายให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมคุณธรรมภายใน10ปีค่ะหากไม่ทำอะไรเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะวิกฤตแล้วเราปฏิรูปเรื่องใดต่างๆก็การไหว้ทักทายด้วยสีหน้ายิ้มทางของสภาปฏิรูปก็ดีหรือว่าศูนย์คุณธรรมก็ดีเนี่ยจะไปในทิศทางที่ว่าจะต้องพาประเทศให้หลุดพ้นจากไอ้วิกฤตคุณธรรมเนี่ยให้ได้ไปสู่สังคมคุณธรรมให้ได้อย่างน้อยก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นงานยากแล้วก็ต้องมุ่งหวังว่าต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในระยะยาวสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมได้เตรียมพัฒนาโมเดลนำร่องจังหวัดคุณธรรมใน4ภาคนะคะคือภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตรค่ะภาคใต้จังหวัดพัทลุงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์และภาคกลางที่จังหวัดพิจิตรนะคะโดยตั้งเป้าในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักใน8กลุ่มคือกลุ่มการเมืองท้องถิ่นองค์กรภาครัฐกลุ่มธุรกิจสื่อมวลชนเยาวชนศาสนาการศึกษาและชุมชนรวมกว่า5ล้านคนค่ะ